ก้องบิลลิงแฮมที่ร้านลุงหนอจำหน่ายอยู่เนี่ยลุงก็พยายามหาหลายๆซีรีส์เข้ามาก็คือว่าเอาที่มันตอบโจทย์เพื่อนๆก็ได้ไม่เบื่อกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เข้ามาเขาบอกว่ามาหาลุงหนอนี่กระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมอาจจะไม่โดนใบเดียวเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าโดนฮาร์ดลี่โปก็คือใบใหญ่ก็จะต้องโดนฮาร์ดลี่สมอลหรือเอาฮาร์ดลี่สมอลเดี๋ยวก็ต้องกลับมาโดนฮาร์ดลี่โปนะครับแต่มาถึงตรงนี้ลุงทำมาหลายปีแล้วลุงบอกเลยว่าไม้พึบรับรองแต่ละท่านนี่ไม่ต่ำกว่า3ใบหรือ4ใบแน่นอนแต่ลุงก็เชียร์นะเพราะว่ากระเป๋าคุณภาพจริงสะพายไปเลยครับนะคลิปนี้ลุงมาชี้แจงนิดนึงไล่ตามซีรีส์นะลุงเริ่มที่ฮาร์ดลี่ก่อนซีรีส์ฮาร์ดลี่ตัวนี้ประจำร้านลุงก็คือฮาร์ดลี่สมอลนะครับไม่ใช่ตัวนี้ฮาร์ดลี่ดิจิตอลเล็กสุดนะครับฮาร์ดลี่ดิจิตอลไซส์จะใกล้เคียงกับฮาร์ดลี่สมอลนี่คือฮาร์ดลี่สมอลเพื่อนๆรู้จักกันแล้วล่ะครับนะดิจิตอลนะนี่สมอลนะต่อไปฮาร์ดลี่โปรพระเอกเลยนี่ครับนี่ของลุงหนอเอง4ปีกว่าแล้วอย่างเซอร์เลยนี่ฮาร์ดลี่โปรสีกากีแทนนะครับกับตัวล่าสุดฮาร์ดลี่โปร2020นี่คือซีรีส์ฮาร์ดลี่นะนี่มาเลือกชมเลือกดูกันได้ตัวต่อไปไม่ใช่ซีรีส์ฮาร์ดลี่แล้วเป็นซีรีส์เอา F ก่อนเอาฮาร์ดลี่ก่อนก็ได้อ่ะไหนฮาร์ดลี่แล้วฮาร์ดลี่ลาร์สนี่ครับลาร์สที่แปลว่าใหญ่ฮาร์ดลี่ลาร์สตัวนี้ใส่โน้ตบุ๊ก15นิ้วได้เลยนะความหนาเท่ากันก็จะใหญ่กว่าโปรหน่อยนี่คือฮาร์ดลี่ลาร์สเทียบโปรนิดนึงอ่ะไหนทำคลิปแล้วเทียบกับฮาร์ดลี่โปรหน่อยนี่โปรนี่ลาร์สนี่ครับซีรีส์ฮาร์ดลี่นะที่ร้านลุงหนอนะนี่ครับหมดซีรีส์ฮาร์ดลี่แล้วต่อไปลุงเอาเป็นซีรีส์ S แล้วกัน FFF มาคลิปนี้พูดผิดพูดถูกเอา F stop F 1.4 นี่คือซีรีส์ F นะครับ F ที่เป็นค่ารูรับแสง F 1.4 ตัวนี้ลุงรีวิวไว้แล้วนะครับกับ F 2.8รูรับแสง 2.8 เล็กมันก็จะเขาเรียกว่าความกว้างน้อยกว่า 1.4 ใช่ไหม2.8 จะเล็กกว่า 1.4 นี่ครับนี่คือซีรีส์ F นะที่ร้านลุงหนอจำหน่ายนะครับแล้วก็มีตัวมาอีกหลังจากชุดนี้ลุงยังมีซีรีส์ S สิงคโปร์ครับนี่คือ S4 นะก่อนหน้าลุงรีวิวพวก S2 S3 ไปแล้ว S4 ก็มีรีวิวแล้วไปไล่ดูกันนี่คือ S4 นะครับนี่คือซีรีส์ของบิลลิงแฮมที่จำหน่ายร้านลุงหนอทีนี้ที่ไล่มาเนี่ยคุยไปหลายซีรีส์หลายใบเนี่ยกี่ใบ10ใบแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้ใช้โชลเดอร์แพดรุ่นเดียวกัน SP40สีก็ตามคลิปที่ลุงเคยคุยไว้ช็อกโกแลตแทนดำนะครับซีรีส์ทั้งหมดเมื่อกี้นี่ใช้ SP40 ด้วยกันได้หมดนะครับลุงหนอย้ำเพื่อนๆก็ได้ไม่สับสนนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกซีรีส์หนึ่งที่ใช้ SP50 ตอนนั้นจะเป็นฮาร์ดลี่วันเดี๋ยวคลิปหลังๆคอยติดตามลุงหนอนำมาพรีเซนต์อีกทีนึงนะครับเอาละครับสินค้าคุณภาพบิลลิงแฮมMade in Englandแวะมาได้เลยนะครับร้านลุงหนอพร้อมจำหน่ายแวะมานะ